ขอฝากทิ้งท้ายไว้ให้เหล่าคนดูผู้ชายซะหน่อยได้ไหมยังไงคือผมไม่รู้นะผมอาจจะหัวโบราณผมรู้สึกว่ามันหมดยุคของคนเจ้าชู้แล้วว่ะว่าผู้ชายที่ฟังอยู่นะเชื่อผมเถอะคนกลัวเมียมันจะเจริญทุกคนเมียเราจะไม่มีวันพาเราลงต่ำแน่นอนเพราะฉะนั้นคนกลัวเมียไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วยุคนี้กำลังฮิตเลยใครกลัวเมียกำลังเป็นเทรนด์คือเวลามีใครบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนเจ้าชู้แต่ก่อนจะว้าวเดี๋ยวนี้พอแบบว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็เราตอบได้คะแนนเลยคืออิ่วลองดูดิไอ้พวกเจ้าชู้อ่ะลองเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนรักเดียวใจเดียวดูดิว่ามันเท่กว่าเยอะเหมือนวันนี้รู้สึกรักพี่เผือกขึ้นมาเลยอ่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ